ใครเตือนไม่ฟังไล่ออกพ่อเอเอาจริงลงดาบลูกๆระเบียบดื่มเวลางานหักค่าตัวใครเตือนไม่ฟังเชิญออกพ่อเอพักดีเอาจริงลงดาบลูกๆหมอลำระเบียบวาทศิลป์ดื่มเหล้าเวลางานหักค่าตัว 3,000 แจงดราม่าคนเมนแซทิ้งวงรับงานนอกออกกฎเหล็กใครดื่มเหล้าเวลางานเชิญไปอยู่ที่อื่นงานนี้พ่อเอ๊ะพักดีหัวหน้าวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์เอาจริงลงดาบลูกๆในวงที่เตือนแล้วไม่ฟังล่าสุดพ่อเอ๊ะพร้อมเต้าหยองที่มาเจาะลึกความม่วนภาพยนตร์เรื่องอีสานตุ๊ดซี่ในรายการทัวร์มาลงที่สตูดิโอ MONO 29ถนนชัยพฤกษ์พร้อมเปิดใจหลังโพสต์เดือดถึงลูกน้องในวงที่ดื่มเวลาทำงานไปมีเรื่องหน้าเวทีพร้อมลงดาบทันทีทั้งนี้ยังชี้แจงเรื่องที่มีคนวิจารณ์ว่าไปรับงานนอกจนทิ้งงานทิ้งวงพ่อเอ๊ะลงดาบหมอลำระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะเต้าหยองพ่อเอ๊ะไม่ค่อยสบายท้องเสียมา2 วันแล้วครับจริงๆวันนี้ถ้าไม่ได้รับปากพี่พดไว้ก็คงได้พักผ่อนแล้วจะเข้าโรงพยาบาลก็กลัวเขาไม่ให้ออกก็เลยต้องซื้อยามาทานอย่างเมื่อคืนก็ไม่สามารถทำงานได้พยายามที่จะฝืนตัวเองแต่รู้สึกว่ายืนแล้วไม่อยู่จะล้มอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะไปหาหมอก็กลัวเขาให้นอนก็เลยหายามาทานแล้วนอนอยู่บนรถพอกลับไปบ้านก็คิดว่าจะไหวไหมแต่ยังไงก็ต้องมาให้ได้ก็เลยพยายามพยุงตัวเองมาให้ได้พ่อต้องไปรีเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลไหมก็คงจะดูอาการตัวเองก่อนว่ามันดีขึ้นไหมซื้อยามาทานแล้วถ้าดีขึ้นก็คงจะทานยาไปเรื่อยๆแฟนๆหลายคนเป็นห่วงพ่อทำงานหนักจะไหวไหมต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกคนที่มีความเป็นห่วงเพราะอายุเราก็เยอะแล้วขับรถเองพาลูกไปทำงานราชงานหลวงเมื่อวานนี้เสร็จจากงานที่ระยองก็ตีรถไปสระแก้วแล้วพาลูกมาโกรกกรากจริงๆแล้วก็คิดว่าจะไหวไหมคือด้วยความเป็นห่วงว่า FC แฟนคลับมารอลูกมารอเราที่วัดจะลาเลยมันก็ยังไงอยู่กลัวเขาเสียความรู้สึกยังไงก็ส่งลูกไปถึงที่ก่อนตัวเองจะยังไงก็ช่างพอไปถึงก็ให้ลูกไปงานส่วนพ่อก็พักผ่อนนอนในรถถ้าเป็นอะไรไปก็คงไม่มีใครเห็นหัวเราะพ่อเอ๊ะลงดาบหมอลำระเบียบวาทศิลป์กลัวไหมทำงานโหมหนักตลอดเวลาก็กลัวนะเพราะเห็นข่าวหลายคนนอกกลางอากาศนอนหลับอยู่เฉยๆแล้วก็ไปเลยบางทีก็คิดว่ามันจะคุ้มกับเราไหมปกติถ้าไปกับแม่ก็จะได้แบ่งกันขับช่วยกันขับพ่อขับครึ่งหนึ่งแม่ขับครึ่งหนึ่งแต่เมื่อวานนี้พ่อตีรถยาวเลยทั้งท้องเสียไม่ได้นอนเลยทำให้ร่างกายไม่เต็มที่ไม่ไหวร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงบวกกับจิตใจอ่อนไหวทำให้ช่วงนี้โพสต์ดราม่าตัดพ้อบ่อยมันก็จะมีปัญหาในวงคือลูกในวงบางคนก็พูดง่ายแต่บางคนก็อาจจะไม่เคารพกฎกติกาคำสั่งเราเตือนแล้วหยิบยกคำพูดต่างๆมาให้เขาอยากปรับตัวแต่สรุปแล้วเขาก็ไม่ปรับเราบอกสอนหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยระบายหน่อยเขาเห็นที่เราโพสต์ไหมก็น่าจะเห็นนะพ่อก็สั่งพักเลยในเมื่อเราบอกเราเตือนแล้วไม่ฟังก็ให้ลูกกลับไปพักผ่อนทบทวนตัวเองก่อนนะหรือถ้าตรงไหนที่เขายอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ก็ลองไปหาประสบการณ์ที่อื่นดูพ่อเอ๊ะลงดาบหมอลำระเบียบวาทศิลป์กฎเหล็กห้ามเลยในวงคือห้ามดื่มในเวลาทำงานใช่ครับเรื่องการดื่มในการทำงานเพราะเราเคยเห็นมาแล้วว่าบางคนดื่มแล้วไม่สามารถไปทำงานได้บางคนดื่มแล้วออกนอกเรื่องบางทีดื่มแล้วไปมีเรื่องกับคนดูหน้าเวทีเพราะด้วยอารมณ์ของแอลกอฮอล์บางทีมันระงับสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขาคนที่เสียก็คือวงฉะนั้นเราตั้งกฎมาเลยว่าถ้าใครอยากจะอยู่กับระเบียบวาทศิลป์ห้ามถ้าใครดื่มถ้าพ่อรู้ก็คือตัดไปเลย6 แรง 3,000 ตัดไปเลยวิกนั้นค่าตัวพวกคุณต้องโดนหัก 3,000 ที่ผ่านมาคนโดนตัดไปเยอะไหมเยอะครับเป็นกฎเหล็กของวงมีถึงขั้นไล่ออกจากวงเลยไหมก็มีครับถ้าเตือน2-3 รอบยังไม่พัฒนาตัวเองยังไม่ปรับตัวโอเคงั้นไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะลูก
เราจะบอกประมาณนี้ตอนที่พ่อโพสต์หลายคนในวงสะดุ้งเดากันไปว่าหมายถึงใครเต้าหยองด้วยหรือเปล่าคือเต้าเขาจะรู้ว่าพ่อไม่ได้หมายถึงเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ดื่มถ้าเรื่องส่วนตัวพ่อก็จะคุยกันถ้าด่าพ่อก็จะด่าลูกเลยสอนก็จะสอนลูกเลยแต่สำหรับคนอื่นคือเราบอกแล้วเราสอนแล้วถ้าไม่ฟังโอเคปล่อยให้เขาได้รู้ตัวบ้างเพราะว่าเราเอาจริงอยู่ไม่ใช่ว่าเตือนเฉยๆพอเราลงดาบแบบนี้แล้วคนอื่นในวงยังไงก็มีกลัวเยอะอยู่บางคนก็สารภาพเลยไม่อยากออกไม่อยากไปจะปรับปรุงตัวเองล่าสุดที่พ่อโพสต์คนคอมเมนต์มาว่าเราไปรับงานนอกเยอะจนทิ้งวงมันก็มีบางกลุ่มว่าเราเอาดีแต่ทางละครทางรายการพาแต่ลูกไปนู่นไปนี่แล้ววงตัวเองล่ะลูกคนอื่นทำไมไม่สนใจไม่ดูแลประมาณนี้คือเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เพื่อเราต้องการขยายฐานให้คนในหลายกลุ่มที่ไม่รู้จักหมอลำไม่รู้จักระเบียบวาทศิลป์ให้มารู้จักอย่างน้อยก็รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นหมอลำเหรอคนนี้อยู่ระเบียบวาทศิลป์เหรอนี่แหละคือเป้าหมายจุดประสงค์ที่เราทำที่ยอมเหนื่อยทุกวันนี้อยากชี้แจงยังไงเพราะยังมีคนคิดว่าเรารักลูกในวงไม่เท่ากันทิ้งวงบ้างบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นรู้สึกว่าเราเอ็นดูแต่เต้าหยองเอ็นดูแต่เต้าพี่แล้วคนอื่นล่ะบางคนก็จะคิดประมาณนี้แต่คือสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เพื่อต้องการต่อยอดให้คนที่ยังไม่รู้จักเลยคนมาดูระเบียบวาทศิลป์แล้วมาใกล้ชิดน้องก็จะทำให้ทุกคนได้รู้จักศิลปินคนนี้อยู่ที่วงนี้เหรอพ่อก็ชี้แจงกับลูกๆในวงแล้วแหละทุกคนในวงก็เข้าใจพ่อแต่คนนอกส่วนมากจะมีกลุ่มคอยมาปั่นมาป่วนเพื่อให้องค์กรเราแตกแยกให้เขามาเกลียดน้องบ้างเกลียดเต้าพี่บ้างเกลียดคนที่สามารถได้ไปกับพ่อประมาณนี้เต้าหยองอยากปกป้องพ่อยังไงบ้างเต้าหยองก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเป็นเด็กผมพูดไม่ได้ก็มีเคยขอนะขอไลฟ์ได้ไหมขอพูดได้ไหมอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้ส่วนมากพ่อจะเป็นคนพูดแทนพ่อรักลูกทุกคนครับพ่อเอลงดาบหมอลำระเบียบวาทศิลป์พ่อน้อยใจไหมเราทำเพื่อลูกทุกคนในวงแต่ก็ยังโดนวิจารณ์ว่าเราทิ้งวงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำถ้าเป็นคนของเราเองเราน้อยใจอยู่แต่ถ้าสำหรับคนข้างนอกอันนั้นเราไม่ว่าเขาเพราะเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งแต่สำหรับคนในวงเราทำทุกอย่างเหนื่อยทุกวันไปสื่อทุกช่องบางคนเขาจะไม่รู้ว่าออกสื่อได้ตังไหมไปรายการนั้นคงจะได้ตังเยอะบางคนเขาจะคิดอย่างนั้นแต่เราไปทำทุกวันนี้เพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักคำว่าระเบียบวาทศิลป์รู้จักศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีระเบียบวาทศิลป์นี่คือจุดประสงค์ถ้าเป็นลูกในวงพูดเราน้อยใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ได้น้อยใจ Kickboxing ยกทัพ บุกสาธิตกีฬานักเรียนนักศึกษาที่กระบี่วิกสมชายนัดกกชุดใหม่ถกวันที่2กุมภาพันธ์หลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ประกาศรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยชุดใหม่นำโดยนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมซึ่งทีมงานมีนักกีฬาชื่อดังอย่างร้อยเอกหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำเป็นผู้ช่วยเลขาธิการรวมถึงโค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้เป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคนั้นล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งนำโดยนางสาวธีราบุญญานีกิตติกรอุปนายกและโค้ชเอกนายเอกรินทองมาผู้ฝึกสอนคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยประเภททาทามิจิมมี่พิคเนศสุขหยิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งสตาร์ดังของไทยพร้อมทีมงานไปจัดสาธิตการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกม
ระหว่างวันที่22 ถึง 30 มกราคม 2567ที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การผลักดันกีฬาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ในปีหน้า2568โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพสำหรับการสาธิตการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระหว่างการแข่งขันกระบี่เกมนั้นจัดขึ้นทั้งประเภทริงและทาทามิโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยประเภทริงจัดที่โรงยิมมวยมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ส่วนประเภททาทามิจัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ในร่มโรงเรียนอำมาตย์พาณิชย์นุกูลท่ามกลางความสนใจของนักกีฬานักศึกษาและเจ้าหน้าที่อย่างคึกคักทั้งสองแห่งบิ๊กสมชายนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากกกท.ให้การรับรองสถานภาพของตัวเองในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งก็ได้คิดวางแผนเดินหน้าพัฒนาวงการคิกบ็อกซิ่งไทยทันทีซึ่งหลักการสำคัญในการไปสู่เป้าหมายได้คือต้องเริ่มจากการให้ความรู้เรื่องกีฬาคิกบ็อกซิ่งให้แพร่หลายในเมืองไทยทั้งเยาวชนและประชาชนเมื่อทุกคนรู้กฎกติกาการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะมาเรียนมาอบรมมาสนใจฝึกฝนกีฬาคิกบ็อกซิ่งกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นที่มาที่เราต้องไปเปิดการสาธิตการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมระหว่างวันที่22 ถึง 30 มกราคมเพื่อเป้าหมายเบื้องต้นในการขยายฐานการเล่นคิกบ็อกซิ่งให้แพร่หลายในหมู่นักเรียนหรือนักศึกษาและเป้าหมายของเราคือการได้รับการบรรจุเข้าร่วมชิงชัยในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ที่จังหวัดขอนแก่นในปีหน้าซึ่งมีกรมพลศึกษาเป็นเจ้าของเกมการแข่งขันนอกจากนี้สมาคมยังมองไปถึงการผลักดันให้กีฬาคิกบ็อกซิ่งเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่บรรจุแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติที่มีการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เป็นเจ้าของเกมนายสมชายกล่าวต่อไปว่าเราต้องวางรากฐานของสมาคมของนักกีฬาทั่วประเทศให้แข็งแกร่งก่อนจากนั้นเราจะมองไปทีละสเต็ปในการผลักดันกีฬาคิกบ็อกซิ่งให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยต้องเริ่มจากการสร้างการรับรู้ของนักกีฬาสร้างสมาชิกของสมาคมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเราต้องมีสมาชิกในวงกว้างคิกบ็อกซิ่งก็เป็นชนิดกีฬาต่อสู้ชนิดหนึ่งเหมือนเช่นเทควันโดยูโดมวยไทยที่เขาเริ่มกันมานานส่วนในระดับการพัฒนานักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยไปสู่ระดับนานาชาตินั้นเราต้องมีคนไปร่วมเป็นกรรมการบริหารในสหพันธ์อาเซียนเอเชียหรือระดับโลกส่วนการแข่งขันระดับนานาชาตินั้นปัจจุบันเรามีบรรจุในซีเกมอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะผลักดันให้คิกบ็อกซิ่งได้รับการบรรจุในกีฬาเอเชียนเกมก่อนที่จะมองไปถึงระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมในอนาคตนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งกล่าวในตอนท้ายว่าสมาคมมีกำหนดเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่วันที่2 กุมภาพันธ์ 2567ที่โรงแรมเอบีนาเฮาส์ซอยวิภาวดี64เริ่มเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะหารือกับคณะกรรมการบริหารธุรกิจทุกคนถึงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคิกบ็อกซิ่งในเมืองไทยเพื่อให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น